กราบนมัสการองค์หลวงตาค่ะแล้วก็กัลยาณมิตรทุกท่านนะคะคือจากเมื่อวานที่หลวงตาเมตตาช่วยเคาะความยึดถือที่หลวงตาบอกว่ายึดถือลูกอ่ะเจ้าค่ะทีนี้ในระหว่างที่ส่งกันบ้านหลวงตาเมื่อวานมันก็เหมือนเริ่มเห็นปฏิกิริยาจากข้างในลึกๆทีนี้เนี่ยอยากจะกราบเรียนหลวงตาว่าตอนกลับไปบ้านน่ะแล้วมันมีเหตุการณ์ที่ว่าทําให้รู้ถึงเข้าใจแล้วว่าที่หลวงตาบอกว่ายึดลูกไปยุ่งกับเขาวุ่นวายกับเขาเนี่ยสาเหตุมันมาจากอะไรอ่ะเจ้าค่ะคือขอเรียนหลวงตานิดนึงกันนะเจ้าคะคือว่าตอนกลับไปบ้านเนี่ยก็แบบว่าไปเราก็ไปกราบพระในห้องพระบอกว่าขอถวายลูกนะกีวีเนี่ยให้เป็นลูกพระพุทธเจ้าตอนที่เราพูดออกไปอย่างนั้นนะเจ้าค่ะความรู้สึกมันอย่างนึงมันก็บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยเขาเป็นลูกพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเขาไม่ใช่ลูกเราจริงความรู้สึกข้างในมันก็รู้สึกดีขึ้นมาระดับนึงทีนี้เนี่ยก็เดินไปทำงานนู่นนั่นนี่เสร็จแล้วก็ตอนเย็นก็เดินกลับเข้าบ้านเพื่อจะปิดประตูเนี่ยในขณะที่กำลังปิดประตูอ่ะมันมีเมสเซจคือมีความคิดที่มันผุดขึ้นมาเจ้าค่ะว่าเออก็ดีนะถวายลูกให้เป็นลูกพุทธเจ้าแต่ขณะเดียวกันมันมีความคิดอีกอันหนึ่งที่มันผุดสวนขึ้นมาทันทีอ่ะเจ้าค่ะว่าเออก็ดีแล้วไงล่ะจะได้ไม่มีสาวๆมายุ่งกับเขาพอมันความคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ตกใจว่าเฮ้ยนี่มันเหมือนกับที่หลวงตาท่านเคยบอกตั้งแต่เดือนที่แล้วอ่ะว่าไปยุ่งวุ่นวายกับลูกแม้กระทั่งเรื่องผู้หญิงก็ไปจัดแจงอะไรให้เขาที่เราก็โหนี่มันเหมือนกับที่หลวงตาพูดเลยอ่ะแต่ทำไมที่ผ่านมาเราไม่เข้าใจเลยว่าหลวงตาบอกว่ายึดลูกไปวุ่นวายเขามันคืออะไรอันนี้เหตุการณ์อันนึงนะเจ้าค่ะเสร็จแล้วเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยโยมก็ไลน์คุยกับกีวี่เขาอยู่กรุงเทพก็เล่าให้เขาฟังเรื่องเหตุการณ์ตรงเนี้ยเขาก็บอกว่าผมเข้าใจคุณแม่นะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเลี้ยงผมมาดีมากมันเหมือนกับว่าคุณแม่ผลิตสินค้าขึ้นมาตัวหนึ่งเนี่ยแล้วคุณแม่เนี่ยผลิตแบบเกรดพรีเมียมอ่ะแล้วคุณแม่ก็ไม่อยากจะให้สินค้าคุณแม่เนี่ยมันเสียหายเขาใช้คำพูดอย่างนี้นะเจ้าคะแต่แรกโยมฟังโยมก็หัวเราะแต่แล้วเราก็สะดุดขึ้นในใจว่าอ้าวมันมองย้อนกลับไปในอดีตตอนที่เราเลี้ยงเขาตอนเด็กๆเนี่ยความรู้สึกคือว่าเราทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์เนี่ยดูแลเด็กคนนี้อย่างเต็มที่ทั้งกายและใจอ่ะสิ่งที่เราทำให้เขาเนี่ยไม่ว่าจะหาโรงเรียนที่ดีที่สุดหาเครื่องเล่นการกีฬาการท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นการศึกษาอะไรของเขาเนี่ยที่ไม่ค่อยมีเด็กคนไหนได้ทำแบบที่กีวีได้รับเหมือนเจ้าค่ะเหมือนความทุ่มเทที่เราให้เขาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันกลับมาผูกมัดเป็นเงื่อนไขไว้ในจิตเพราะว่ากีวีเนี่ยเขาจะได้ทุกๆอย่างในส่วนที่เขาจะต้องได้ในสภาวะเด็กในแต่ละรุ่นนะเจ้าค่ะตั้งแต่เด็กๆ เนี่ยเขาจะต้องท่องเที่ยวไปดูสวนสัตว์ไปดูซีเวิลด์ไปดูไดโนเสาร์ไปดูมิวเซียมอะไรที่เขาอยากดูไปดูเลโก้แลนด์อะไรคือเราจะจัดสรรให้เขาหมดแล้วก็เหมือนเห็นเขาเติบโตกับความรู้ความสุขกายสุขใจแล้วก็เป็นการศึกษาให้เขาคือเหมือนกับเราตั้งใจทำทุกอย่างให้เด็กคนนี้แต่เราไม่รู้เลยว่าการที่เราทุ่มไปอย่างนั้นโดยที่เราไม่มีธรรมอยู่ในใจเลยตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันเป็นเงื่อนไขมาผูกมัดตัวเองทั้งหมดเลยแล้วที่หลวงตาบอกว่าไปยุ่งวุ่นวายแม้กระทั่งลูกเขาจะเลือกผู้หญิงอะไรวุ่นวายหมดมันเห็นภาพลงไปในว่าในช่วงที่เขาเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราจะคอยตักเตือนเขาเสมอว่าอย่าเพิ่งมีแฟนให้คบเป็นเพื่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดคบเป็นแฟนเนี่ยมันจะมีปัญหาแล้วมันก็จะมองหน้ากันไม่ติดแต่เป็นเพื่อนเนี่ยถ้ารู้นิสัยกันแล้วเนี่ยมันก็จะคบกันได้ถึงจะไม่เป็นแฟนมันก็ยังคบกันได้อยู่คือมันเหมือนกับว่าเราไปตั้งเงื่อนไขอะไรให้ลูกไว้หมดเลยอ่ะเจ้าค่ะ
แล้วก็ลืมไปแล้วตอนเราอายุมากขึ้นกิวี่ก็ทำงานอะไรเงี้ยเราก็ลืมไปแล้วว่าเราเคยไปตั้งเงื่อนไขด้วยความห่วงที่เราคิดว่าห่วงใยเนี่ยให้กับเขาไว้ทุกอย่างเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไปตั้งเงื่อนไขบนพื้นฐานของความพอใจของเราโดยที่เราไม่รู้เลยเพราะว่าตอนนั้นเราไม่รู้จักธรรมะที่แท้จริงด้วยซ้ำไปว่าคืออะไรก็มีแต่ตัวเราลูกเราพ่อแม่เราครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะที่แต่หลวงตาเนี่ยท่านยอมกราบขอบพระคุณท่านจริงๆที่เมตตาจี้มาตลอดถึงแม้เราไม่เห็นแต่เราก็เชื่อว่าเราจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ซุกซ่อนอยู่ข้างในอ่ะเจ้าค่ะทีนี้พอเมื่อคืนที่เห็นเนี่ยก็ไลน์ส่ง voice clip ให้กิวี่ฟังกิวี่ก็บอกว่านั่นแหละคุณแม่นั่นน่ะมันคือความในใจที่อยู่ในก้นลึกของใจคุณแม่ซึ่งมันจะเป็นเงื่อนไขที่ถ้าคุณแม่ไม่เห็นมันเนี่ยมันก็จะนอนนิ่งอยู่ตรงนั้นโยมก็เลยคิดว่าโยมอยากจะมากราบเรียนหลวงตาว่าอันนี้ใช่หรือเปล่าเจ้าคะที่มันเป็นสาเหตุหลักที่ว่าท่านหลวงตาบอกว่าโยมยึดลูกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเห็นก็ดีแล้วเจ้าค่ะแล้วถ้าการเห็นอย่างเงี้ยมันเท่ากับว่ามันจะคลายออกไปได้เองไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรือเปล่าเจ้าคะมันก็ต้องเห็นว่ายึดเขาแล้วทุกข์ไหมล่ะถ้าไม่ทุกข์มันก็ต้องยึดต่อไปถ้ามันเห็นว่าการยึดแล้วเป็นทุกข์ไม่ทำให้นิพพานมันความก็นิพพานมันก็ต้องยอมสละอะไรสักอย่างจะสละนิพพานไปเอาลูกไปทุกข์กับลูกหรือจะยอมสละที่ใจมันไม่ใช่ว่าไปทิ้งกว้างทิ้งเขาแต่หมายถึงว่ามันจบมันตัดที่ใจตัดใจให้ขาดตัดขาดที่ใจเจ้าค่ะมันก็นิพพานมันก็อยู่ที่ว่าเรายึดอะไรไว้ในใจมันก็ต้องตัดที่ใจมันจะไปตัดเขาไปเลิกกันอะไรเงี้ยสามีภรรยายุ่ยเลิกกันพ่อแม่ก็ทิ้งกว้างลูกอะไรไม่ใช่เจ้าค่ะมันลูกก็ต้องดูแลพ่อแม่ก็ต้องดูแลลูกแบบไม่ถึงว่าใจเท่านั้นเนี่ยมันตัดที่ใจจบที่ใจตัดขาดที่ใจตัดใจให้ขาดจากทุกสิ่งมันก็นิพพานนิพพานมันคือว่ามันตัดใจตัดใจให้ขาดตัดขาดที่ใจตัดใจให้ขาดตัดขาดทุกสิ่งที่ใจไม่ใช่ว่าไปบอกให้หย่ากันให้เลิกกันไม่ตอบแทนคุณกันอะไรไม่ใช่นี่คนก็จะผิดทุกอย่างมันเหมือนเรื่องใจแท้ๆมันไปยึดอะไรไม่ได้ไอ้ที่ยึดได้มันเป็นเรื่องกิเลสเป็นเรื่องต้องขาดพวกแต่งเจ้าค่ะเพราะว่าเมื่อคืนพอคุยกันถึงตรงนี้ความรู้สึกข้างในใจเนี่ยรู้สึกมันโล่งมันเหมือนกับว่ามันอะไรที่มันอึดอัดอยู่ข้างในมาสักระยะหนึ่งแล้วมันออกไปจากใจเราอะมันมีความรู้สึกเบิกบานอยู่ข้างในใจมากพอสมควรน่ะหลวงตาแล้วก็คือโยมก็กราบขอบพระคุณหลวงตาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าในห้องพระว่าโอ้โหถ้าหลวงตาท่านไม่เมตตาโยมแต่เมื่อวานเนี่ยปัญหานี้มันก็ยังค้างคาใจว่าเรายึดตรงไหนเพราะว่าในปัจจุบันปกติเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตเขาแล้วแต่เราไม่เห็นว่าก้นลึกของจิตเราเนี่ยเราไปสร้างเงื่อนไขตรงนี้ไว้ตั้งนานแล้วแล้วเราก็ลืมไปแล้วอ่ะเจ้าค่ะแต่ว่ามันเหมือนมันค่อยๆผุดออกมาให้เห็นมันก็เลยแบบตระหนักว่าโอ้ยไอ้ตรงนี้นี่เองที่มันเป็นสิ่งที่องค์หลวงตาท่านเห็นน่ะแต่เราจําไม่ได้แล้วแต่มันยังนอนเนื่องอยู่แต่ที่องค์หลวงตาพูดเมื่อกี้คือความรู้สึกในใจเนี่ยมันโล่งไปเยอะเลยเจ้าค่ะแล้วก็มันมีผลต่อเนื่องมาอย่างเช่นว่าอย่างเมื่อเช้าเนี่ยฟังธรรมหลวงตาเนี่ยมันก็เข้าสู่ใจได้ง่ายขึ้นแล้วรู้วิธีในการหลวงตาพูดเรื่องว่าท่านพูดเรื่องว่าการคิดถึงลูกมันไม่ใช่เรื่องผิดนะมันก็เป็นแค่ความคิดที่มันขึ้นมาไม่ต้องไปหนีไม่ต้องไปหลบเลี่ยงมันคือพอท่านพูดตรงเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าท่านหมายถึงเราหรือเปล่าแต่ว่าเราก็น้อมมาพิจารณาข้างในแล้วก็จริงนะถึงมันจะขึ้นมายังไงมันก็เป็นแค่ความคิดอะที่มาแล้วมันก็ผ่านไปไม่เห็นจะเป็นจะต้องไปหลีกเลี่ยงหรือพยายามที่จะปัดเขี่ยมันแล้วก็ทีนี้ปัญหาอันข้อ2ที่โยมอยากกราบเรียนขอความเมตตาหลวงตาคือว่าในช่วงระยะเนี้ยมันการพิจารณาธรรมอ่ะมันกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันเหมือนมันกระโดดไปกระโดดมาเจ้าค่ะมันไม่ได้ต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวมันเหมือนกับว่าพอมันมีกิเลสผัสสะอะไรเข้ามากระทบ
มันก็ปุ๊บมากลับมาดูจิตทีนี้ดูจิตเนี่ยเราเข้าใจแล้ววิธีการดูจิตที่ถูกต้องคือให้ละตัณหาเนี่ยก็เข้าใจกระบวนการแล้วก็ไม่เข้าไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของจิตข้างในทีนี้พอหันกลับมาพิจารณากายมันก็พิจารณาไปได้แค่สักเต็มที่ก็ชั่วโมงแล้วมันก็เปลี่ยนน่ะเจ้าค่ะเราก็ไม่ค่อยเข้าใจอ่ะตรงเนี้ยมันเหมือนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็ไปดูเวทนาบ้างมันเนี่ยโยมอยากจะกราบเรียนถามหลวงตาว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งทั้งหมดอ่ะแต่ว่าในการปฏิบัติธรรมให้มันถูกต้องตามอริยมรรคจริงๆเนี่ยณปัจจุบันเนี้ยต้องยังไงอ่ะเจ้าคะขอความเมตตาองค์หลวงตาด้วยเจ้าค่ะมันก็พิจารณากายในกายเวทนาเวนาจิตในจิตธรรมในธรรมนะที่สติปัฏฐาน4หรือมหาสติปัฏฐานสูตรอ่ะก็คือมีแค่4อย่างนี่แหละก็คือไอหรือขันธ์5นี่เองอ่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์5นี่แหละพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ทางอื่นนอกจากสติปัฏฐาน4แล้วไม่มีทางที่จะไม่มีทางอื่นที่จะนิพพานเพราะนั้นก็พิจารณากายเนี่ยเป็นหลักไว้พิจารณากายเป็นหลักไว้แม้แต่การรู้ลมหายใจเข้าออกก็เค้าก็เรียกว่าพิจารณากายเพราะลมหายใจเข้าออกขาดเมื่อไหร่ร่างกายก็ตายพิจารณากายให้เห็นเป็นอาการ32เหมือนอะไหล่รถเตียงกงอ่ะถอดอะไหล่ออกเหมือนก็ซื้อรถมือ2มาแล้วก็ถอดทุกชิ้นส่วนให้เป็นเล็กชิ้นน้อยเหมือนอะไหล่ที่ก็ถอดอะไหล่ขายแม้แต่ถอดตั้งแต่รถคันใหญ่ถอดเหลือจนเหลือให้น็อตตัวเล็กเขาก็ถอดขายได้คืออะไหล่ในร่างกายเราอ่ะถอดออกหมดชิ้นส่วนเหมือนอะไหล่รถเตียงกงถอดได้จนไม่รู้ว่าสภาพเดิมรูปร่างเป็นอย่างไรแล้วก็พอมันประกองกับพื้นดินไอ้พวกนี้มันเป็นไอ้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกตับไตไส้น้อยไส้ใหญ่ม้ามตับปอดหัวใจมันพูดสั้นๆแค่นี้อาการ32แต่เวลาถอดจริงๆกระดูกโครงร่างเราพุทธเจ้าท่านถอดออกกระดูกเฉพาะกระดูกโครงร่างเราถอดออกได้ถึง300ท่อนเนี่ยแล้วก็ถอดเข้าไปอีกถอดเข้าไปให้มันแหลกละเอียดเข้าไปพอเป็นปุ๋ยผงแล้วก็เอาไปกองกับพื้นดินสลายลงไปในดินหรือว่าไฟเผานึกถึงน้อมเอาไฟเผาให้มันเป็นขี้เถ้าตุลีปุดป่นเป็นปุ๋ยผงเป็นดินไปแล้วก็ทับๆลงไปว่ามาจากดินกับดินมาจากธรรมชาติกับคืนสู่ชาติไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนไม่มีสัตว์บุคคลตัวไม่เหลือสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาย้ำไปอย่างเงี้ยแล้วก็ใจมันอาจจะพอตอนมันย้ำไปแล้วมันอาจจะปลงปล่อยวางมันทำให้ใจสงบสักครู่นึงก็อยู่กับความสงบนั่นสักครู่นึงแล้วก็พิจารณาพอมันหายสงบมันเริ่มจะปรุงแต่งฟุ้งซ่านก็กลับมาพิจารณาใหม่อีกในอาการ32นั่นแหละบางทีมันอาจจะไม่ต้องครบ32คือพอเราไล่ไปเรื่อยผมกดเล็บฟันหนังไอ้บทสวดอยังโคเมกาโยกายของเรานี่แหละอุทังตาละปะละอุทังตาทะอะไรนะอุทังปะทะตาลาเนี่ยอะไรแต่เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปล่อยผมลงไปตจปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานัปปกาสุตติโนมีประการต่างๆอย่างนี้เนี่ยเกศาผมทั้งหลายเราก็ค่อยพิจารณาไปถอดร่างกายเราถอดผมออกพอถอดไปถึงไหนไปถึงตรงไหนก็ถอดออกทีละชิ้นเกศาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายนักขาเล็บทั้งหลายตาฟันทั้งหลายก็ถอดพอไปถึงไหนก็ถอดให้มันไปผุพังสลายไปเป็นค่อยๆช้าๆถอดออกไปเอาไฟเผาถอดออกไปไฟเผาให้มันเป็นกิเท่าทุลีทุกอวัยวะบางทีมันสวดๆไปบางทีมันไม่ไปทันถึงไอ้หมด32หมดไอ้อาการนั่นแหละคือมันไปชัดที่กระดูกก็ถอดกระดูกอย่างเดียวกระดูกให้เป็นมันชัดๆเป็นขี้เต้าตุลีบางทีมันไปชัดลงตาก็ถอดกระดูกแต่ไส้ไหลออกมาเรื่อยถอดกระดูกทีไรก็ไส้ไหลเลยเอาไส้อย่างเดียวเลยตอนนี้มันไส้มันไหลออกมาสาวมาออกกับกองพื้นดินเอาไฟเผาให้มันเน่าไปเป็นผงทุลีไปเนี่ยก็เอาบางทีมันก็ไปพอเอาไส้เสร็จมันก็ไปกระดูกอีกอะไรแล้วแต่มันอันไหนมันขึ้นมาชัดอันนั้นก็เอาอันนั้นแหละไม่ต้องไปบังคับมันวันไหนมันขึ้นมาชัดบางทีมันไปเอ้าวินาดีๆเอ้ามับตับปอดหัวใจมันไปขึ้นอวัยวะอย่างอื่นอีกจะพิจารณาหัวใจมันไปขึ้นที่ปอดจะพิจารณาตับมันไปขึ้นที่อะไรม้ามอะไรของมันไม่รู้ก็เรื่องของมันน่ะเราก็พิจารณาตามมันไปเลย
พิจารณาตามมันไปแต่พิจารณายังไงก็ตามถ้าเป็นอวัยวะของแข็งให้มันสลายผุพังสลายเป็นดินน้ำลมไฟไปหมดไม่เหลืออันนี้ก็ต้องให้มันผุพังสลายเป็นดินให้ได้จะเป็นลักษณะไงได้เอาไปวางพื้นดินแล้วมันจมหายไปในดินก็ได้หรือว่าไฟเผาไปเป็นขี้เถ้าตุลีหรือว่ามันผุพังเป็นของเก่าแตกลายงาแล้วก็ผุพังสลายเป็นดินไปก็ได้ให้เป็นดินให้หมดหรือจะถ้าคนติดในกามราคะก็หนังหุ้มขี้แผ่นเดียวข้างในเป็นขี้ทั้งนั้นเจาะรูไหนออกมามีขี้ไหลออกมาหมดขี้เจาะรูตามีขี้ตาเจาะรูหูมีขี้หูเจาะรูจมูกมีขี้มูกเจาะรูฟันมีขี้ฟันเจาะรูคุ้มขนมีขี้เหงื่อเจาะรูผมมีขี้รังแคเจาะรูทวารหนักทวารเบามีขี้ไหลขี้ไหลออกมาอุจจาระปัสสาวะเหม็นมากนั้นในร่างกายเราเนี่ยเห็นของสวยของงามของหล่อเนี่ยมันมีแค่เป็นหนังหุ้มขี้ไว้แผ่นเดียวนั้นเองปกปิดความจริงเอาไว้ขี้เขาที่ไหลออกมาจากตามทวารเนี่ยเรารักเขาปานจะคืนกินแต่พอขี้เขาเนี่ยตกมาในข้าวเราเรากินไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเรารักเขาแต่ผิวหนังเฉยความจริงเนี่ยมันหนังหุ้มขี้แผ่นเดียวในพระเจ้าก็ตัดสอนให้ลอกหนังออกแล้วความจริงมันจะเปิดเผยหรือว่ามรณานุสติตายก็เน่าเปื่อยผุพังสลายกับคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยก็คือความจริงเนี่ยมันก็อาการ32หนังหุ้มขี้แผ่นเดียวแล้วก็มรณานุสติตายเน่าเปื่อยผุพังหรือเวลาบางทีจิตมันก็ขี้เกียจจะพิจารณามันก็บทสวดยกสวดบทสวดขึ้นมามันก็ปลงไปวางเช่นอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวะธรรมิโนปัตตวันนิจจติเตตังปัตตมตุโคคือแปลด้วยนะสวดแล้วแปลด้วยคือบทไหนก็ตามที่สวดแล้วทำให้ใจมันปลงไปวางก็จับบทนั้นขึ้นมาสวดพิจารณาอย่างนี้ซ้ำ1รอบ1,000รอบ10,000รอบแสนรอบล้านรอบกี่ล้านรอบก็พิจารณาอย่างนี้ซ้ำไปอย่างเงี้ยใจมันจะปลงไปวางปลงไปวางปลงไปวางมันจะระเบิดโลกธาตุไปร่างกายหายหมดเหลือแต่จิตเกิดดับอยู่ในความในอากาศไม่มีคนไปมองดูจิตแล้วพอเห็นจิตเกิดดับในธรรมชาติแค่นั้นเนี่ยมันแต่งยิ่งห้อยมันตอบหน้าเหมือนพยับแดดเหมือนฟ้าแลบมันก็ระเบิดโลกธาตุขนจิตไปทิ้งจนกระทั่งจิตก็ไม่เหลือผู้รู้เลยเด่นก็เห็นผู้รู้เป็นสิ่งเกิดดับอีกตอนนี้ไอตอนพิจารณากายเนี่ยโยมก็บอกว่าพิจารณากายเดี๋ยวมันไปเวทนาเดี๋ยวไปจิตเดี๋ยวไปธรรมอะไรก็คือตอนพิจารณากายก็ให้มันกายเนี่ยเป็นหลักเราพิจารณากายอสุภกรรมฐานมรณานุสติหรือว่าอาการ32เนี่ยก็ให้มันเป็นหลักไว้แล้วจิตมันจะแวบไปพิจารณาเวทนาแวบไปพิจารณาจิตแวบไปพิจารณาธรรมมันส่งออกจากการพิจารณากายต้องรีบมันออกไปกลับมาทันทีเลยออกไปกลับมาทันทีกลับมาที่กายทันทีคือมันออกไปเร็วก็ต้องกลับเร็วกลับมาที่การพิจารณากายต่อตรงที่เราพิจารณาตรงไหนแล้วมันออกไปมันขาดตอนนั้นก็กลับมาต่อตรงนั้นไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ต่อให้ติดเย็นมันพิจารณากระดูกอยู่ถึงตอนที่มันจะผุพังแวบหลุดออกไปส่งจิตออกนอกไปถึงลูกชายกีวีหรือว่ามันส่งออกไปพิจารณาเวทนามันส่งออกไปถึงรถอะไรรถมีรถกระจายเสียงผ่านมาแล้วเราก็หลุดออกไปหรือว่ามันหลุดออกไปตอนไหนอะหลุดออกจากการพิจารณากายก็เรียกส่งออกนอกจากการพิจารณากายอันนั้นเนี่ยก็ต้องกลับมาตรงที่กำลังพิจารณาอยู่ให้มันต่อให้ติดต่อให้ติดมันคือพิจารณาตรงไหนก็ต่อตรงนั้นไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่ว่ากลับมาก็เริ่มมาถอดผมใหม่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกคือมันพิจารณากระดูกแล้วเป็นป่วยเป็นผมตอนนั้นมันอยู่ตรงไหนก็กลับมาต้องพิจารณาต่อตรงนั้นอย่ามาเริ่มต้นใหม่อย่ามาเริ่มต้นใหม่แม้แต่นอนหลับไปอ่ะตื่นมาปุ๊บพอรู้สึกตัวต้องมาตรงที่เดิมตรงที่เราก่อนหลับไปเราพิจารณามาถึงไหนต้องต่อเลยอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนนี่มันหลุดไปเดี๋ยวก็หลุดไปเวทนาเดี๋ยวก็หลุดไปจิตเดี๋ยวก็หลุดไปธรรมหลุดไปพิจารณาธรรมต้องกลับมาทันทีอย่าปล่อยให้มันไปกลับมาเลยมันไปแล้วก็กลับมาตอนนี้ถ้าเราพิจารณาไปเดี๋ยวไปจิตบ้างเดี๋ยวไปเวทนาบ้างเดี๋ยวไปธรรมบ้างเดี๋ยวไปจิตว่างบ้างอะไรหลายคนปฏิบัติมันเละเทะแบบนี้มันไม่เกิดผลอะไรเลยอย่าไปทำอย่างเนี้ยประสบการณ์เราก็ไม่เคยทำเราก็ทำอย่างที่เราสอนนี่เนี่ยเราก็ปฏิบัติมาก่อน3เดือนแทบไม่หลับไม่นอนเลย3เดือนเต็มเราก็เดินแทบไม่นั่งเลยเดินทั้งวันทั้งคืนเนี่ยพิจารณาเนี้ยเราก็พิจารณาแบบนี้อย่างที่สอนเจ้าจนโลกธาตุร่างกายมันระเบิดไปหมดเลยจนไม่เหลือกายร่างกายหายไปไม่มีตัวเลยเหลือแต่จิตเกิดดับในอากาศไม่มีคนไปดูจิตหรอกจิตมันเกิดเองดับเองเหมือนแสงเฮียงห้อยแล้วก็ทำก็บอกว่าอย่าไปดูไอ้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าไปดูจิตที่มันให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นมีแต่ดับไปมันเห็นดับไปแค่นั้นนะโลกธาตุมันก็ระเบิดเลยระเบิดจิตหมดปั่นป่วนทั้งโลกธาตุอันเนี้ยเราก็
ปฏิบัติอย่างนี้แน่อย่าไปหลุดไปหลุดมาหลุดไปหลุดมาเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะแต่ทีนี้อย่างนี้หมายความว่าอย่างในช่วงแรกๆที่เราต้องการให้มันต่อเนื่องได้เนี่ยหลวงตาหมายถึงว่าเราต้องใช้เวลาวิเวกอยู่ของเราคนเดียวอย่างนั้นจำเป็นไหมเจ้าคะมันจะได้แบบตอนที่เราปฏิบัติเนี่ยเราก็ทำงานนะเราเป็นผู้อักษาเราไม่ได้ลาออกเรายังไม่ได้ลาออกเรายังไม่ได้ลาหยุดเราก็พิจารณาของเราไปทั้งวันทั้งคืนก็วันคืนยังไงล่ะเราก็เดินทั้งคืนตอนคืนเราก็ไม่นอนเลยทั้งคืนแล้วก็เวลาไปทำงานเนี่ยทั้งวันเนี่ยเราตอนนั้นในบ้านกับศาลไม่ไกลกันมากบ้านพักในต่างจังหวัดอ่ะเราก็เดินไปทำงานเราก็พิจารณาของเราไปเรื่อยพิจารณาความตายหน้าเปิดผู้พังเราพิจารณาตอนไหนเราก็ต่อไปเรื่อยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยต่อไปขึ้นบันลังไปสืบพยานเราก็น้อมพิจารณาของเราต่อไปเรื่อยทั้งวันทั้งคืนเราไม่หยุดการพิจารณาเป็นอุกอานิมิตปฏิภาณนิมิตมันเป็นภาพเราตายก็ตายอย่างไรก็ตายอย่างนั้นถ้าเราถอดผมออกก็เป็นคนหัวโล้นถอดตาออกก็ไม่มีลูกตาค่อยๆถอดไปอย่างเงี้ยเป็นนิมิตให้เห็นว่าเราเหลือเท่าไหร่ถอดแล้วเหลือเท่าไหร่ก็เหลือเท่านั้นก็เหลือถอดไปเรื่อยๆถอดไปเรื่อยจนหมดตัวเขาเรียกว่าอุกานิมิตปฏิภาณนิมิตคือมันเห็นต่อเนื่องไปบางทีก็ขยายความเน่าเปื่อยผุพังออกไปก็เป็นปฏิภาณนิมิตอุกานิมิตเป็นภาพติดตาติดใจก็ทั้งวันทั้งคืนเนี่ย24ชั่วโมงเราไปนั่งหลับเอาตอนกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วเราก็นั่งพิจารณาต่อแต่ความที่เราไม่ได้นอนมา24ชั่วโมงพอเราไปนั่งกินข้าวเสร็จด้วยมันก็ง่วงเราแต่เราก็ไม่หลับเลยเราก็พิจารณาต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆต่อเนื่องต่อเรื่องต่อเนื่องต่อเนื่องแต่มันทุกวันอ่ะมันไม่ได้นอนมา24ชั่วโมงมันก็หัวมันก็ค่อยเอ็นไปแล้วไปพิงเบาะตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วมันก็แต่เราก็พิจารณาไปเรื่อยไม่สนใจหัวมันเอ็นไปพิงเบาะมันก็หลับไปฟิวขาดไปเลยพูดง่ายไม่รู้สึกตัวเลยประมาณชั่วโมงต่อวันแต่พอรู้สึกตัวยังไม่ทันจะลืมตาเราก็ต่อตรงที่เราพิจารณามาก่อนหลับต่อให้ติดเราก็ต่อติดแล้วเราก็เป็นอุกอานิมิตปฏิภาณนิมิตไว้ในใจแม้แต่ขึ้นพอลืมตามาแล้วเราก็ใส่เสื้อคุยขึ้นบัลลังก์เลยไปสืบพยานระหว่างสืบพยานเราก็ฟังทนายความอัยการคู่ความก็เบิกความเราก็ฟังไปแล้วก็จดให้เข้าไปหรือบันทึกไปแต่ใจเราในใจเราก็น้อมอุกานิมิตปฏิภาณนิมิตความตายหน้าเปื่อยผุพังของตัวเราเราก็ต่อเนื่องไปขาดสายคือเรา3เดือนนี้เราไม่ขาดสายเลยยกเว้นแต่เรานั่งหลับแบบมันขาดตอนนั้นคือนั่งหลับไปประมาณชั่วโมงต่อวันตาเจ้าขาคือโยมก็ยังไม่ได้สามารถทำได้เก่งเหมือนหลวงตาเจ้าค่ะทีนี้เนี่ยอย่างเวลาสมมติว่าเรากำลังถอดร่างกายออกอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยเราต้องถอดให้หมดแล้วก็เผาให้มันสลายกลับสู่ดินน้ำลมไฟทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสวิชไปพิจารณาความตายอ่ะเจ้าค่ะที่ไม่ใช่เป็นการถอดอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะถือว่าได้ไหมเจ้าค่ะหรือว่ามันจะต้องมาวนถอดใหม่ก็คือถ้าตายก็ตายไปเลยก็ตายแล้วมิตรภาพเป็นยังไงอ่ะตายแล้วตัวเราก็แข็งแล้วเขาก็ค่อยๆพิจารณาว่าเราตายเหมือนเราตายจริงๆจะทำยังไงแบบนั้นเนี่ยไม่ต้องมาถอดอวัยวะอีกถ้าพิจารณามรณะสติตายก็เราตายแล้วมีสภาพเป็นยังไงก็หมดลมหายใจตัวเย็นชืดอะไรออกไปก่อนเราก็ค่อยน้อมโอ้ไอที่ออกไปก่อนวิญญาณออกไปก่อนเว้ยวิญญาณออกไปก่อนแล้ววิญญาณมันเข้ามาตอนที่สเปิร์มของพ่อกับไข่ของแม่ผสมกันแล้วแม่ก็หายใจเอาธาตุลมเอาความร้อนเข้าไปสันดาบกันแล้วก็เอาสารอาหารกินสารอาหารก็ไปสันดาบให้เกิดความร้อนแล้วก็อากาศช่องว่างให้มันทำงานได้ตอนนี้ห้าธาตุมันทำงานก่อนแล้ววิญญาณมาที่หลังนี่ตอนตายวิญญาณมันออกไปก่อนวิญญาณออกไปก่อนพอออกไปก่อนปุ๊บไอ้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ก็ดับพอดับปุ๊บแล้วก็ไอ้ลมหายใจก็ดับสุดท้ายแล้วก็ตัวมันก็เย็นดับแล้วเป็นไงคนตายก็ธาตุไฟมันออกไปก่อนแล้วไงตัวก็เย็นชืดแต่ลมหายใจถ้าวิญญาณมันออกไปก่อนแล้วสุดท้ายก็ธาตุพอลมหายใจมันออกไปแล้วมันก็ไอ้น้ำขันนั้นมันก็หลุดออกไปก่อนหมดแล้วดับหมดแล้วก็ไอ้กายก็จะหายใจ มันขาดลมไงลมก็หลุดหมดนะพอลมหมดตอนนี้เหลือแต่ดินกับน้ำธาตุไฟก็ออกไปแล้วตัวเย็นแข็งทื่อเย็นชืดต้องแต่ละศพเนี่ยเราไปช่วย
ศพของพ่อแม่ปู่ย่าตายายศพลูกเราเราก็ต้องไปดัดเอาแขนออกมามันแข็งเย็นชื้นมันต้องไปดัดออกมาจากผ้าที่ก็ห่มคลุมแล้วเพื่อให้คนลดน้ําศพหักต้องแบบโอ้โหดัดแขนออกมากว่าจะดัดออกมาได้แล้วมาลดน้ําศพแล้วก็เกิดเรานึกน้อมเขามาลดน้ําศพน้ําหยดเดียวก็อภัยไม่ได้แบมือก็ลดแบมือก็ลดแล้วน้ําหยดเดียวก็ให้คนตายแต่ละคนก็อภัยไม่ได้เราก็มานึกสลดสังเวชว่าโอ้ยตอนเกิดมาทุกคนมันกำมือแน่นร้องกำมือแน่นกูจะเอาทุกอย่างในโลกนี้กูจะกอบโกยทุกอย่างในโลกนี้กูจะเอาผัวกูจะเอาเมียกูจะเอาลูกกูจะเอาหลานกูจะสมบัติลาภยศกูจะเอาตำแหน่งกูจะเอาแล้วกูจะเอาร่างกายนี้มีร่างกายนี้อยากสมบูรณ์ทุกประการมีอาการครบ32อยากดีอยากเด่นอยากดังอยากร่ำอยากรวยสุดท้ายพอมันมีความรู้สึกว่าเราแบมือออกน้ำเราไปลดน้ำศพมาเยอะมากแล้วเราก็แบมือเราออกแล้วสุดท้ายทุกคนเนี่ยตอนมากำมือแน่นเราก็ร้องแหว่ไปร้องเขาก็ตีก้นในร้องไอ้ร้องแหว่แหว่กูจะเอาทุกอย่างในโลกนี้กูจะเอาผัวกูจะเอาเมียกูจะเอาลูกหลานกูจะเอาสมบัติลาภยศตำแหน่งกูจะเอาความสุขสรรเสริญทรัพย์สินเงินทองไม่รู้จักพอแต่สุดท้ายพอตายก็แบมือออกเอาไปไม่ได้สักอย่างร่างกายจิตใจนี้ก็เอาไปไม่ได้แบมือออกน้ำหยดเดียวที่ก็ละเขาลดในมือก็ยังไปไม่ได้แบมือออกตอนมากำมือแน่นเราเลยสลดสังเวชของความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะถือตัวถือตนที่จะเอากูจะเอาเราก็เลยปล่อยวางเนี่ยมันก็จะได้ทำไปในตัวนั่นเองเลยไม่ต้องไปพิจารณาทำอีกทีหรอกมันเห็นเราตายแล้วมันก็ทุกอย่างทำก็ปรากฏที่ใจเองว่าเกิดเพื่อตายมีเพื่อจากพบกันเพื่อพัดภาคธรรมชาติช่างโหดร้ายนักคนที่เกิดมาก่อนเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายตายจากเราไปหมดแล้วญาติพี่น้องก็ตายจากลูกเราสองคนก็ตายจากเราไปแล้วคนมาก่อนก็ตายจากเราไปหมดคนมาที่หลังแม้แต่ลูกเราสองคนก็ตายจากเราไปแล้วเราและลูกเราและภรรยาที่เหลือสุดท้ายก็ต้องตายจากไปเหมือนกันไฟไหม้ทุกคนมาหมดแล้วและมันใกล้มาถึงเราและภรรยาและลูกเราที่เหลืออยู่แล้วเราอ่ะนอนมาแล้วครึ่งชีวิตต่อไปเราจะได้นอนยาวไม่ได้ฟื้นมาไม่ได้ตื่นมาอีกเลยนั่นคือตายความตายแล้วเราจะมัวหลงเพลิดเพลินกับการนอนทำไมการกินการนอนทำไมเรารู้สึกอย่างนั้นเราไม่นอนเลยตราบเดือนเราเดินพิจารณาแต่ความตายที่ทุกคนจากเราไปแล้วพอมันท้ายๆมันก็ทำมันก็ขึ้นมาแต่บทเดียวว่าเกิดก็เพื่อตายมีก็เพื่อจากพบกันก็เพื่อพัดภาคธรรมชาติช่างโหดร้ายนักคลื่นลูกหลังไล่คลื่นลูกแรกเมื่อเราโตขึ้นปู่ย่าตายายแก่เฒ่าก็ตายจากพอหลานเราโตขึ้นพ่อแม่เราก็ตายจากลูกเราโตขึ้นพ่อแม่เราก็ตายจากพอหลานโตขึ้นเราก็ตายจากพอลูกของหลานโตขึ้นลูกเราก็ตายจากขึ้นลูกหลังไล่ขึ้นลูกแรกสัจธรรมเป็นเช่นนี้เองไม่มีใครอาจต้านทานได้แค่นั้นใจเราโปร่งปล่อยวางว่า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 เราก็รู้เลยว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะสิ้นสุดแล้วไม่ช้าทุกอย่างมันจะสิ้นสุดแล้วใจเราโปร่งปล่อยวางจากทุกสิ่งเบื่อหน่ายในสังสารวัฏเบื่อหน่ายในความยึดมั่นถือมั่นไม่เห็นมีอะไรยึดมั่นถือมั่นเกิดเพื่อตายมีเพื่อจากพบกันเพื่อพัดภาคทุกคนตายจากเราไปหมดแล้วคนที่เรารู้จักหลายคนญาติพี่น้องเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยเล่นกันเคยมีความสุขด้วยกันบัดนี้ได้ตายจากเราไปหมดแล้วได้หายไปจากโลกนี้ไม่ช้าหรอกแม้แต่ลูกเราก็ยังหายไปจากโลกนี้เราไม่ช้าก็ต้องหายไปจากโลกนี้เราก็คือคนที่โลกลืม
ต่อไปในครั้งหน้าเด็กรุ่นหลังก็ไม่รู้จักแล้วเรามีแต่ยึดมั่นถือมั่นมีแต่ลืมตัวแต่สุดท้ายไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไรเลยมีทุกเกิดมาจะเอาทุกอย่างแต่จากไปไม่เหลืออะไรเราเห็นแต่จะทำความจริงเนี้ยเราก็เดินพิจารณาไปใจมันปลงปล่อยวางวาบวาบวาบสามเดือนใกล้สามเดือนปลงปล่อยวางวาบ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 เราก็เดินระหว่างเดินจงกรมกลางคืนเราก็เห็นต้นไม้ต้นใหญ่ยืนต้นตายทั้งต้นแล้วก่อนที่ต้นไม้มันต้นแม่มันจะตายอ่ะลูกมันคงจะหล่นมาตายโคนต้นลูกมันโตประมาณคืบกว่าๆลูกมันโตประมาณคืบกว่าๆต้นแม่มันตายแล้วแค่นั้นแน่ทำมันกระแทกใจเราอย่างแรงว่านับภาษาอะไรอย่าว่าคนและสัตว์แม้แต่พืชอ่ะลูกมันโตคืบกว่าแม่มันตายยืนต้นตายแล้วแม่มันยืนต้นตายแล้วคลื่นลูกหลังไล่คลื่นลูกแรกคลื่นลูกหลังไล่คลื่นลูกแรกแค่นั้นแน่มันสะเทือนใจเรามากเลยเหมือนอะไรไม่รู้มันระเบิดออกไปจากหน้าอกเราเนี่ยระเบิดออกไปเลยเราตกตะลึงมองฟ้าเลยไม่รู้สึกตัวเลยเป็นเวลานานมากเลยไม่มีคำพูดใดๆทั้งหมดเหมือนโลกธาตุอนันตจักรวาลมันดับสนิทไปหมดเลยไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆไร้คำพูดพอเรารู้สึกตัวเราก็หันเดินจงกรมใหม่แต่เดินแล้วเราก็พิจารณาความตายพอพิจารณามันดับไปพอพิจารณาขึ้นมามันก็ดับพร้อมพอพิจารณาขึ้นมาคิดพิจารณาขึ้นมามันก็ดับพร้อมเราอ้าวทำไมเป็นแบบนี้วะเราพิจารณามาต้องเป็นเดือนๆแล้วทำไมพิจารณาสักคำเดียวมันไม่ยอมให้พิจารณาวะเนี่ยเราจะพิจารณาให้ดูธรรมก็เลยสวนเราเลยว่าเจ้ากินข้าวอิ่มในเรื่องของความตายท้องจะแตกอยู่แล้วเจ้าจะกินอีกสักคำได้หรือแน่จริงเจ้ากินให้ได้เราพอธรรมพูดอย่างนี้ปุ๊บมันพิจารณาไม่ได้เลยตัวแรกมันพิจารณาปุ๊บเกิดระดับพร้อมเกิดระดับพร้อมตอนนี้มันไม่ให้พิจารณาเลยเหมือนคิดแห้งเฉยๆพยายามจะคิดเรื่องก็ได้มันคิดไม่ออกเลยตายมันแห้งไปเลยมันไม่ให้พิจารณาเลยเนี่ยมันต้องเป็นความจริงอย่างนั้นน่ะไม่ใช่แบบเป็นแค่ความจำสัญญาแล้วพอแล้วเลิกแล้วเราไม่เป็นนั้นเราไม่เป็นนั้นคือมันจนกระทั่งมันระเบิดโลกธาตุไปหมดเลยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าก็เราเราฟังนั่นก็เป็นอย่างนั้นจนเราถ้ามันระเบิดไปหมดเลยร่างกายไม่เหลือตัวเหลือตนเอาเฮ้ยตัวมันหายไปไหนวะเนี่ยหาตัวไม่เจอทั้งอนิพพานเลยองค์หลวงตาเจ้าขาเวลาพิจารณากายเนี่ยคือเหมือนกับเราต้องสังเกตเลือกมุมมองเหมือนกันว่าพิจารณาอะไรแล้วมันรู้สึกว่ามันสะเทือนใจใช่ไหมเจ้าคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าพิจารณาไปแล้วมันก็แบบมันดูมันเฉยๆอะไรเงี้ยแสดงว่ามันไม่โดนใช่ใช่ใช่ไหมเจ้าคะใช่แล้วคำว่าสะเทือนใจเนี่ยอย่างที่ประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยบางทีเราพิจารณาไปแล้วรู้สึกเหมือนมันกลัวหลวงตาอันนี้ไม่ใช่ไอ้กลัวนั้นมันกิเลสเข้าครอบงำหมายความว่าโยมจะบอกว่าพอมันกลัวอะไรเนี่ยเราก็จะพิจารณาตรงนั้นแหละเพราะว่าเรารู้สึกว่าไอเนี้ยเพราะว่ามันยึดอยู่เราก็จะพิจารณาลึกลงไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพิจารณาร่างกายมันกลัวยังไงกลัวอะไรก็บางทีแบบว่ามันเห็นอย่างเช่นเราเดินไปเนี่ยแล้วเราเห็นแบบเหมือนอวัยวะด้านในของเราอ่ะมันเป็นลักษณะเป็นเส้นเลือดอยู่ในหลอดทิชชู่อะไรแบบเยื่อบางๆอะไรแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันขยะขยงอ่ะหลวงตาแล้วมันก็เลยว่าเฮ้ยก็ได้ก็เปลี่ยนอวัยวะก็ได้เปลี่ยนอย่างอื่นที่มันขยะขยงที่ผ่านมาคือโยมก็จะจดจ่ออยู่ตรงนั้นก็ได้ถ้าเราจะพิจารณาให้มันหายขยะขยงแต่เราต้องการจะรู้ว่าเนี่ยแหละของจริงคือต้องการจะบอกจิตว่านี่แหละของจริงจะกลัวอะไรนี่แหละคือความจริงอ่ะมันไม่ได้มีเป็นตัวตนอะไรนะคืออย่างนี้ก็โอเคใช่ไหมใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันกระแทกใจอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ได้เพราะว่าตอนที่เร็วๆนี้โยมพิจารณาเรื่องกระดูกเนี่ยขนาดแยกออกมาเป็นส่วนๆได้ไปตั้งโอ้โหเกือบจะ300อยู่แล้วแต่พอเราตัดออกมาทีละอันเนี่ยมันเฉยอ่ะหลวงตาแต่พอเราพิจารณาระบบเลือดหรือร่างกายที่ว่ามันเน่ามันบางอันนี่มันสะเทือน
มันสะเทือนเลยทั้งกลัวบ้างขยักขยแหงบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าไอ้นั่นอ่ะมันกลัวอะไรก็จะเอาตรงนั้นอ่ะอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่ากระดูกนี่มันยังไม่ค่อยลงเจ้าค่ะคือกระดูกมันยังไม่ค่อยลงแต่ว่าก็ไม่ได้ยอมแพ้นะเจ้าค่ะหมายความว่าเราก็เลยสวิชพอมันขึ้นเอาไปขึ้นแบบว่าเน่าเปื่อยเหม็นเน่าหรือว่าไปเห็นอวัยวะแดงๆอะไรข้างในเงี้ยเราก็จะเอาตรงนั้นก่อนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะได้คือมันพิจารณาอวัยวะใดหรือพิจารณาหนังหุ้มขี้แผ่นเดียวหรือพิจารณามรณาติหรือว่าอาการ32เองแล้วมันหรือว่าบทสวดก็ได้บทสวดอนิจจาตตังคาราต่างๆเนี่ยคือมันตรวจแล้วเนี่ยหลวงตาสังเกตเอาว่าถ้าใจมันหดจิตมันเหมือนมันหดตัวจากความฟุ้งซ่านมันหดมาแล้วมันแค่มันโปร่งปล่อยวางแล้วมันสงบเงียบอันนั้นแหละคือถูกต้องแล้วก็พิจารณาอย่างนั้นทั้งคืนเลยบางทีมันพิจารณาไม่ถึงคืนนะมันก็ไปฟุ้งซ่านอีกแล้วแสดงว่ามันเบื่อพอเบื่อปุ๊บก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปแง่อื่นในร่างกายเราจะหลุดออกจากร่างกายเราโยมพิจารณากระดูกในจำนวนอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันถึงมิหน้ามันถึงออกไปฟุ้งมันไปดูเรื่องจิตไปเรื่องเวทนาอะไรแค่ว่ามันคงไม่ถูกจริตเรื่องอะไรสักอย่างอ่ะเจ้าค่ะแต่เมื่อก่อนหน้านั้นเราพิจารณาเรื่องเลือดเรื่องทิชชู่อะไรข้างในเนี่ยทำไมมันได้ยาวอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็โยมกลับเรียนถามหลวงตาอีกเรื่องคือเมื่อคืนเนี่ยสวดมนต์แล้วทำพลังลมปราณเสร็จแล้วก็มาเลยมาเดินจงกรมในบ้านใช่ไหมเจ้าค่ะเดินจงกรมในบ้านนะทีนี้มันเดินไปเดินมาก็กำลังจะเริ่มพิจารณากายเนี่ยทำไมมันเหมือนกับเห็นตัวเราทั้งตัวนี่แหละแต่เราเดินเหยียบอยู่บนศพอะศพที่ห่อผ้าขาวอะเราเดินทางเดินยังไงกี่รอบมันก็เห็นแบบนั้นแล้วกลับมาเดินในห้องพระเอ้ามันก็เป็นแบบนั้นอะไออย่างนี้มันแปลว่าอะไรอะหลวงพ่อก็ให้เราพิจารณาให้เราตายเป็นศพอะก็คือศพเราเองใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใช่ให้ศพนะให้มันให้เป็นเราให้ได้อ๋อเจ้าค่ะได้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะองค์ตา